สวัสดีท่านผู้ชมผมอยากเล่าอันนี้ผมจะมาอัดรวดเดียวเองเพราะมันเวลาไม่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะตัดทันหรือเปล่าผมพยายามที่จะพูดในรวดเดียวเพื่อประหยัดเวลาเป็นเพราะเวลามีจำกัดมากๆโอเคเรามาพูดถึงเรื่องสมงามพูดไม่เก่งกับพร้อมเพื่อไม่เต็มๆกันเมื่อซีซั่นแรกเนี่ยถ้าได้ดูมันมีช่องหนึ่งที่ออกมาทำคลิปเกี่ยวกับว่าผู้กำกับแม่งกากอันนั้นคือหน้าปกเท่าที่ผมเห็นแล้วผมก็เข้าไปฟังอ๋อที่มังกากเป็นเพราะเขาเอาตามในมังงะเป๊ะๆคือไม่มีคิดจะกำกับอะไรเพิ่มหน่อยเลยอย่างเช่นเรื่องยายตัวแสบแบบน่ารักนาทูเนี่ยเขาทำทั้งหมด6เรื่องนะแต่เขามาเอาเฉพาะแค่บางตอนเนี่ยก็มาต่อๆบางตอนเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่เรื่องแรกแต่ทำผู้กำกับเอาไปไว้อยู่ที่ตอน10กว่าเลยแล้วบางตอนนะในมังงะมันอยู่ตั้งเริ่มที่5แต่เขามาใส่เริ่มมาใส่ประมาณตอนแรกเลยก็นั่นถือว่าเป็นการกำกับซึ่งเป็นการกำกับที่ดีเนื้อเรื่องพอมันเข้าใจมันเข้าใจมันปฏิปต่อกันแต่เรื่องสมงามเนี่ยคือทำผู้กำกับเขาเอาตามเป๊ะๆมังงะเป๊ะเลยคือขนาดไอ้ที่ฟอนขึ้นนะว่าโคมิคิดอะไรอยู่ก็ออกขึ้นเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเป๊ะแบบทุกประการมันเหมือนในมังงะที่ว่าช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ยมันชอบทำคอนเทนต์แบบนี้ฮะเพื่อให้ตัวเองมียอดซับก็คือเอาอนิเมะเนี่ยมากับมังงะแล้วก็เอาเทียบกันเป็นตอนๆได้เลยซึ่งมันเรียงมาเป๊ะมากบางตอนนะบางตอนมันก็มีถูกตัดทิ้งบางตอนก็ตัดใส่มาเพิ่มมีเพิ่มมาหน่อยนะอันนั้นแต่ยังไงมันก็เป๊ะๆกับมังงะซึ่งอันนี้เรามานั่งวิเคราะห์ก่อนที่จะได้ดูด้วยกัน27เมษาใน Netflix นะฮะอย่าดูเถื่อนเลยดูถูกลิขสิทธิ์นี่แหละนะก็เตรียมตัวก็เสียดายที่ฉายช้านะคือเรามาคิดกันว่านะอย่างคลิปที่ผมบอกว่าโคมิแอบชอบทานนาโนผมก็ทำแล้วซึ่งมันอยู่ตรงที่ตอน300กว่าตอนที่ทานนาโนเนี่ยมาสาภาพรักกับโคมิซึ่งมันโอ้โหเนี่ยตอนทั้ง300แล้วที่อนิเมะเนี่ยมันจบอ่ะมันเรียนตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่79เท่าที่ผมจำได้นะคือตอน79แล้วถ้าคุณว่ากว่าจะไปถึงตอนที่มันสาภาพรักเนี่ยก็โอ้โหผมว่าสัก3ซีซั่น3ซีซั่น4ประมาณนั้นแหละกว่าจะได้ดูตอนที่สาภาพรักกันซึ่งมันนานมากผมว่าเอ้ยผู้กำกับต้องมีแบบกำกับใหม่อ่ะไอ้เนื้อเรื่องมันควบอย่างเร็วหน่อยมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะคือเอ้ยเนื้อเรื่องกักๆอ่ะเอามาไว้นั่นแหละแต่บางตอนอย่างเส้นที่มันไปตัวละครอื่นในพวกนั้นตัดทิ้งหน่อยก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าไอ้นี่คือความคิดผมนะอันนั้นคือตามที่คิดไว้ว่าถ้าว่าผู้กำกับได้คำได้รับควัน รับฟังคำติชมเนี่ยหรือคำติเตียนแล้วเขาไปปรับปรุงว่าเขากำกับอะไรหน่อยดีกว่าตัดทิ้งบ้างเอาเพิ่มบ้างถ้าเกิดว่าเขาฟังเนี่ยก็น่าจะตามที่ผมพูดไปว่าเอาตอนที่มันไม่สำคัญตัดทิ้งบ้างแล้วก็เอาตอนที่สำคัญมานะไอ้ที่มันแบบหาเพื่อนได้ครูมีหาเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบที่ตามความคิดของผมว่าเอาตามเรียนแบบที่มังให้มาอยู่แล้วนั่นแหละรู้สึกว่ามันจะได้ดูความพัฒนาของตัวละครแล้วก็ตัวละครอื่นๆนอกตัวของโคมิด้วยมันไม่ใช่ว่าก็ต้องไปเพ่งกักต่อแบบโคมิคนเดียวกับทานาโนะเราอาจจะไปสนใจตัวละครอื่นด้วยมันไม่ใช่แบบเราจะดูแต่โคมิทั้งตอนไม่ได้เราก็ต้องดูความสำอางดูตัวละครอื่นด้วยว่าเขามีความเข้ากันได้กับโคมิยังไงได้มาเป็นเพื่อนยังไงได้แล้วก็ทัศนะนิสัยยังไงจะแบบไม่เป็นร้ายกับโคมิอ่ะก็ประมาณนั้นอันนี้ผมพูดสดก็ขัดๆหน่อยวันนี้ก็ผมไม่มีอะไรจะพูดมากจริงๆมันไม่มีคลิป
นี่ผมเพิ่งนั่งคิดได้ก็เริ่มกดเริ่มอัดเลยนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยจริงๆอยากทำดราม่านะแต่ช่องเราไม่ใช่ช่องดราม่าไง